ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฮวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะคะยังอยู่กับอาจารย์สุรัตพงศ์นะคะช่วงนี้พิเศษมากเพราะว่าอาจารย์จะพาเราไปดูสถานที่จริงของฮวงจุ้ยที่ดินที่หนึ่งอยู่แถวพุทธมณฑลสาย3นะคะไม่ไกลจากนี้นี่แหละใช่ครับซึ่งที่นี้เขากำลังจะทำเป็นที่ดินเปล่าที่จะสร้างเป็นหอพักนะคะแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีด้วยถามอาจารย์แบบนี้ก่อนว่าการที่เราจะดูฮวงจุ้ยที่ดินเนี่ยเราดูยังไงเลือกยังไงคะอาจารย์คือประการแรกสุดเนี่ยถ้าเรายังไม่มีที่เลยนะครับเลือกที่ดินต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบไหนคะจัตุรัสพื้นผ้าหรือยังไงพื้นผ้าจัตุรัสดีที่สุดค่ะนะครับไอ้แบบที่ดินที่เรียกว่าแหว่งๆนี่ไม่ดีละมันก็ต้องแก้แบบที่ดินที่เป็นมรดกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาให้เราถ้าเป็นสี่เหลี่ยมดีที่สุดแต่ถ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปปังตอก็ต้องแก้นะครับเป็นรูปแอลเนี่ยคือปังตอก็ต้องแก้ที่ดินที่ดีที่สุดคือรูปสี่เหลี่ยมก่อนที่เราจะดูพื้นที่อะไรก็ตามแต่นะครับประการแรกสุดต้องขอขมาเสียงศิษย์ก่อนขอขมาท่านก่อนต้องมีพิธีก่อนต้องมีพิธีอาจารย์ปกติแล้วจะขอขมาให้ก่อนนะครับอย่าทำอะไรลบหลู่นะขอขมาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นตอไม้ต่างๆของที่ดินคุณเนี่ยต้องออกให้หมดที่ดินเก่าตรงนั้นอดีตเคยสร้างบ้านมาก่อนหรือไม่มีห้องน้ำอยู่ตรงไหนก็ต้องรู้บังเอิญบ้านเราสร้างทับห้องน้ำก็เสร็จเหมือนกันก็ต้องรู้ว่าจุดห้องน้ำอยู่ไหนตอไม้อยู่ไหนออกให้หมดนะครับถ้าไม่รู้นะฮะต้องขุดให้หมดเลยนะครับแล้วไปสร้างบ้านสร้างบ้านทิศไหนดีทิศก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็นทิศที่ร้อนขวางตะวันคือออกแดดจะมาตอนเช้าค่ะนะฮะทิศตะวันตกแดดจะมาตอนบ่ายร้อนมากนะครับควรจะเอาทิศที่เหมาะสมทิศที่อากาศถ่ายเทคือทิศเหนือทิศใต้ทิศเฉียงก็ยังได้อยู่นะครับอากาศถ่ายเทแต่ก็ต้องดูชัยภูมิอีกว่าจุดนั้นชัยภูมินั้นเป็นพิฆาตอะไรหรือเปล่าข้างหน้ามีสิ่งอัปมงคลหรือไม่เช่นวัดบองเมนป้ายโฆษณาที่พุ่งมาหาเราพวกนี้ก็ต้องรู้มีตึกอะไรที่ประตูเราสร้างประตูอยู่ไหนตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอะไรอยู่หรือเปล่าต้องดูให้หมดนะครับหลังมีบ่อน้ำไหมหลังบ้านของเรานะครับอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะฮะมีบ่อน้ำคือความไม่มั่นคงหลังต้องเป็นภูเขาคือเขาความมั่นคงหลังต้องไม่มีน้ำฉะนั้นทิศต่างๆเนี่ยต้องดูเชียร์ภูมิก่อนแล้วค่อยเลือกลงจุดบ้านจุดบ้านเป็นจุดที่มีพลังก่อนซื้อนะฮะต้องเลือกใช้หลอกแกวัดก่อนว่าจุดไหนมีพลังหรือไม่ถ้าเป็นจุดล้มเหลวอย่าไปซื้อต่อให้ที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมก็ตามแต่ถ้าวัดดูจากหลอกแกแล้วเนี่ยไม่รู้นะฮะไม่มีโชคลาภอย่าไปเอานะครับต่อให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ตามแต่ไม่ดีนะครับฉะนั้นก่อนที่จะซื้อต้องเชิญคู่รู้ไปตรวจดูซะก่อนไม่จำเป็นต้องอาจารย์นะครับใครก็ได้ที่มีความรู้แต่คนที่มีความรู้จริงๆมีน้อยมากส่วนมากเฉพาะที่อาจารย์ผลิตมาเนี่ยก็เป็นพันคนแล้วนะครับก็ต้องเลือกคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งนะครับจะต้องรู้องศาแต่ละองศาของทิศทางที่จะสร้างบ้านคุณว่าจุดไหนมีโชคถ้าเป็นจุดมังกรคือจุดมหาโชคยิ่งดีเข้าไปใหญ่รีบสร้างเลยอันนี้พื้นฐานเลยที่จะเลือกไม่ว่าจะเป็นที่ดินรวมไปถึงสร้างบ้านด้วยนะคะถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ดินที่อาจารย์ได้ไปดูของจริงที่พุทธมณฑลสาย3เนี่ยเป็นไปอย่างที่อาจารย์อธิบายไหมว่าเหมาะสมเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าหรือว่ามีตรงไหนต้องปรับแก้ยังไงนะคะขอย้ำอีกนิดนึงนะฮะจุดที่เขาสร้างหอพักก็ตามแต่นะครับแม่อยู่ในป่าควรสร้างหอพักได้ยังไงต้องเป็นจุดที่ใกล้โรงงานนะฮะใกล้โรงเรียนมหาวิทยาลัยยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ที่จะแพงนะครับคุณจะเลือกนะครับถ้าอยู่ใกล้มหาลัยกรุงเทพยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างเพื่อนผมมีอพาร์ตเมนต์อยู่ขายดีตลอดนะครับต้องเลือกสถานที่ก่อนต่อให้พลังฮวงจุ้ยไม่ดีแต่เชียร์ภูมิดีก็ยังช่วยได้อยู่นะฮะเลือกเลยครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่อาจารย์ไปดูมาตัวอย่างวันนี้นะคะจะเป็นยังไงชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พุทธมณฑลสาย3นะครับอยู่ในซอยโรงเรียนอัสสัมชัญข้างๆอัสสัมชัญนะครับตรงนี้เป็นที่ดินเปล่านะครับพอดีลูกค้าเขาจะสร้างเป็นหอพักแล้วก็ที่จอดรถสำหรับคู่ปกครองที่จะมาเช่านะครับข้างบนก็จะเป็นหอพักนะครับลักษณะของที่ดินเนี่ยหลังก็คือทิศตะวันออกหันหน้าทิศตะวันตกทิศทางตรงนี้มันร้อนทิศทางลมก็คือทิศเหนือกับทิศใต้เท่านั้นนะครับต้องดูดวงชะตาของเจ้าของก่อนว่าเจ้าของเขาเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรแล้วมาประกอบกับที่ดินเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเดินตามผมมานะครับเราเอาเล่ามาไอ้ยังไปวางแล้วครับอันนี้คือการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาฟ้าดินนะฮะเวลาจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องขอขมาก่อนนะครับทิศตรงนี้คือทิศตะวันออกเราจะต้องหันหน้าไปสู่ถนนอาคารควรตรงนี้คือรับอากาศข้างนี้คือรับแดดร้อนไม่เหมาะสมนะครับควรจะหันไปทางนี้ดีกว่ารถข้างหน้าเป็นที่จอดรถเลยดีกว่าไหมข้างหน้าเป็นที่จอดข้ามมาปุ๊บจอดรถอันนี้คืออาคาร 3-4 ชั้นที่จะสร้างเป็นหอพักนะครับเดินไปฝั่งนู้นติดดิมรั้วฮะติดดิมรั้วเลยดิมรั้วตรงกลางก็ได้เฮียดิมรั้วตรงกลางก็ได้เวลาก่อสร้างต้องถอยห่างมาประมาณ1เมตรหรือ2เมตรนะครับตรงนี้คือหลังทิศใต้นะครับหันหน้าสู่ถนนนะครับตรงนี้คือที่สร้างหอพักเขานะครับข้างหน้าคือที่จอดรถเวลาเข้ามาจากถนนจะเจอที่จอดรถก่อนนะครับที่ข้างหน้าคือที่ตะวันตกมันร้อนที่ตะวันออกก็ร้อนตอนเช้านะฮะตอนบ่ายช่วงนี้จะร้อนนะครับเลยแนะนำให้หันไปทางทิศนี้ดีกว่านะฮะทิศรับอากาศนะครับสองทิศนี้คือทิศรับตะวันขวางตะวันนะฮะรับตลอดร้อนนะครับหันฝั่งนี้ดีกว่าลมลื่นกว่านะครับลูกชายเขาเกิดปีม้าพอดีนะครับเหมาะกับทิศใต้นะครับสมดุลจากเมื่อกี้ที่เราไปดูที่มาแล้วเนี่ยนะครับต้องมาอธิบายถึงที่ดินนะครับว่าคุณจะสร้างบ้านยังไงอาคารยังไงอพาร์ตเมนต์เป็นยังไงนะฮะอธิบายให้ฟังน้ำอยู่จุดไหนนะครับถึงมีโชคลาภประตูทางเข้าอยู่ไหนเสาเอกอยู่ที่ไหนลักษณะของตัวอาคารควรเป็นสีอะไรภายในภายนอกเป็นยังไงต้องอธิบายให้หมดนะครับจุดไหนตั้งน้ำได้จุดไหนตั้งน้ำไม่ได้ต้องบอกลูกค้าด้วยนะครับอาคารนี้ต้องสูงกว่าถนนที่จะลดก็ให้สูงกว่าถนนนิดนึงนะครับเวลาทำทุกอย่างตรงนี้ต้องปูหายอวนหมดปูหายอวนก่อนใช้หายอวนต้องใช้แล้วไม่ให้ขาดต้องชุนปูให้ทั่วเนื้อที่ก่อนที่จะเทพื้นน่ะคุณลงเสาเสร็จหมดแล้วนะก่อนที่จะเทพื้นปูน่ะให้ปูหายอวนก่อนอาคารเราต้องปูเพื่อกักเก็บโชคลาภกันสิ่งเลวร้ายที่พื้นของเราเนี่ยที่มีอยู่ตอไม้ทุกอย่างออกยังเขาก็ขุดแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่หมดทีเดียวปูปูทำบันไดกี่ขั้นพื้นสามขั้นนะบันไดสามขั้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พื้นต้องเรียบๆห้ามขรุขระบันไดหนึ่งขั้นบันไดสองขั้นบันไดสามขั้นอันนี้คือสามขั้นขั้นที่สี่คือที่ถอดรองเท้า
พื้นตึกละพื้นอย่างเงี้ยถอดรองเท้าพื้นถอดรองเท้าไม่ใช่พื้นตึกนะที่ถอดรองเท้าก่อนขึ้นมาสามขั้นมีที่ถอดรองเท้าก่อนหลังกว้างๆหน่อยนะครับอีกนิดนึงไม่เกิน5เซนไม่เกิน5เซนคืออาคารเรา3เซนก็ได้นี่คือตัวอาคารเราที่ตั้งน้ำรู้แล้วตั้งน้ำนี่อันนี้คือน้ำแทงน้ำข้างหลังนี่ห้ามหมดข้างหลังนี่ห้ามหมดนะอย่าต่อเติมให้เต็มข้างหลังต้องมีอากาศจะต้องมีหน้าต่างเพื่อให้อากาศเข้าพอเสร็จแล้วเวลาเข้ามานี่คือรูปอาคารคุณอันนี้หลังบ้านนะหลังนะประตูอยู่นี่เข้ามาขอให้เจอกับเจ้าที่ก่อนเจ้าที่พอเสร็จแล้วตรงมาเรื่อยๆที่จอดรถของคุณน่ะตั้งนำพุไว้รับโชคลาภหรือตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้รับโชคลาภรถเวียนมาจอดตรงนี้ก็ได้เป็นวงเวียนรับโชคลาภตรงนี้นำพุอยู่นี่ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลือกเอาน้ำพุให้ติดพื้นอย่ายกขาขึ้นมาสูงๆไม่เอานะครับพอเสร็จแล้วน้ำอยู่พื้นเลยเป็นอ่างติดพื้นเลยไม่ต้องยกขาได้ทำให้น้ำพุสวยๆน้ำคือโชคลาภต้องอยู่ติดพื้นถึงจะดีปกติบันไดเข้าจะไม่ตรงกับประตูบ้านถ้าเป็นบ้านพักอาศัยแต่ถ้าอพาร์ตเมนต์หอพักให้ตรงไปเลยเพื่อความเข้าออกจะสะดวกปกติบ้านไม่ได้ถ้าเป็นหอพักเนี่ยคือเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วอย่างนี้เราทำสมมติว่าเราทำออฟฟิศไว้สำหรับให้ลูกชายอยู่ห้องนึงได้แล้วแต่คุณทำฝั่งไหนได้ครับลูกชายมังกรลูกชายอยู่นี่อันนี้หญิงผู้ชายคือฝั่งมังกรเวลาหันหน้าไปอยู่ซ้ายมือหน้าของซ้ายมือใช่มังกรผู้หญิงคือเสือนะครับแต่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นในห้องทุกห้องให้สูงกว่าพื้นทางเดินสัก2เซนหรือกระเบื้อง2แผ่นแผ่น2แผ่นได้หมดในห้องทุกห้องเน้นอากาศเหนือใต้ให้ถ่ายเทอากาศเข้าทิศนี้18เดือนทางเข้าทางหน้าบ้าน 3-4 เดือนปีนึงพอดีเข้า2ทิศนี้2ทิศนี้2ทิศนี้รับแดดเอาไม่รับแดดไม่เอาจากตรงนี้เนี่ยคนจะให้สูงอย่างน้อย3เมตรชั้นล่าง3เมตรชั้นล่างเนี่ย3เมตรให้สูงหน่อยชั้นล่างให้สูงโปร่งไว้หน่อยให้สูงโปร่งแสงสว่างเข้าห้ามแดดเข้าความสว่างต้องเข้าเยอะๆตรงบันไดอย่าให้ชันให้นับเป็นเลขขี้ทั้งหมดบันไดให้นับเป็นเลขขี้ทั้งหมดเช่นอย่างกรณีนับเลขขี้ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์พื้นไม่นับมานับอันนี้หนึ่งสองสามชั้นพักไม่นับไม่นับพอเสร็จแล้วชั้นพักเสร็จนับหนึ่งใหม่ถึงชั้นสองชั้นสองไม่นับอีกให้นับบันไดเป็นขี้กับขี้เท่านั้นห้องน้ำอย่าหันมาทางหน้าบ้านให้ขวางบ้านไว้ห้องน้ำให้แล้วห้องน้ำท่อระบายน้ำย้ายผ่ากลางบ้านอย่าผ่าอย่างนี้ห้ามผ่าอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาให้อยู่ริมไหนออกไปเลยถ้าอยู่ริมนี้ให้ทำถนนส้มแถวนี้ออกนี่ทางส้มอยู่แถวนี้โดยเฉพาะตรงเจ้าที่ไม่มีทางส้มเด็ดขาดทุกชั้นเหมือนกันหมดข้างบนดัดฟ้าคุณจะทำเปิดก็ได้เผื่ออนาคตจะสร้างต่อได้หรือทำเป็นหลังคาให้เขานั่งพักผ่อนได้หมดไม่ต้องทำเป็นหลังคาขึ้นมานะสีที่ทาเนี่ยหน้าบ้านคือทิศเหนือสีพื้นเนี่ยพื้นตรงเนี้ยพื้นที่บันไดอ่ะเป็นสีเขียวได้ไหมตัวอาคารเป็นสีโอรสภายในตัดขอบด้วยสีโอ๊กสีอย่างเงี้ยสีโอ๊กสีน้ำตาลเข้มตัดขอบนะแล้วสีขาวจั่วทั้งหลังเลยในห้องแล้วแต่คุณอาทาแต่ตัวห้องทงทางเดินต้องสว่างหลังทิศเหนือทิศเหนือโชคลาภก็คือสีเขียวผมไม่ให้สีเขียวเป็นพื้นก่อนตอกสีเขียวโชคลาภสีเขียวคือสีโอรสโอรสคือทางอาคารก็สีโอรสเลยพอเสียภายในต้องสีขาวจั่วตัดกรอบด้วยสีน้ำตาลเข้มน้ำอย่าให้มีแท่งน้ำอยู่แถวนี้ข้างบนก็อยู่แถวข้างบนฝังใต้ดินก็ได้แล้วแต่คุณแต่ให้ใจถูกถังส้วมหน่อยเข้าใจไหมสร้างกี่ชั้นก็ได้เน้นอากาศเพื่อไม่ให้ห้องนอนอย่าหันไปทางทิศตะวันตกอย่างเดียวที่นอนของคนเขาอะทิศตะวันหัวทิศอื่นนอนได้หมดแต่ของเฮียเนี่ยต้องทิศเหนือเท่านั้นของเฮียนะนอนหัวนอนปีวอกเหมือนกัน
มีปีมาศปีเดียวที่ต้องหันหัวทิศใต้ที่ตะวันออกของเฮียกับลูกสาวทิศเหนือครับสรุปบ้านอาคารหลังนี้จะสร้างเป็นหอพักหรืออพาร์ทเมนต์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีเพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับแล้วที่ดินตรงนั้นก็มีพลังด้วยมีพลังโชคลาภที่ดีด้วยนะครับสรุปว่าตรงนี้ดีนะครับแต่ดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับการบริหารของเจ้าของด้วยฮวงจุ้ยดีอย่างเดียวไม่พอนะครับผู้บริหารต้องเก่งด้วยถึงจะไปรอดนะครับถึงจะมีกำไรเยอะถ้าคู่บริหารไม่เก่งแม้แต่ฮวงจุ้ยดีก็ตามแต่นะครับถ้าบริหารไม่เป็นก็มีเจ๊งได้เช่นเดียวกันฉะนั้นการที่จะร่ำรวยได้ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งฮวงจุ้ยทั้งความสามารถโอกาสและจังหวะต้องเกี่ยวข้องกันหมดนะครับนี่คือตัวอย่างของที่อาจารย์พาไปดูที่ดินเปล่าพุทธมณฑลนะคะที่จะสร้างเป็นหอพักอาจารย์บอกว่ารวมๆแล้วที่นี่ดีแต่สุดท้ายเราก็อยู่ที่ตัวเจ้าของด้วยถูกต้องครับอันนี้มีพลังโชคลาภธรรมดาถ้าเป็นพลังมังกรขอให้เจ้าของที่ไม่เก่งก็ยังไปรอดมีลูกค้าเยอะแต่ละที่ไม่เหมือนกันและช่วงนี้อาจารย์อายุมากแล้วนะครับมีอะไรจะบอกให้หมดลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังอยู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่เคยได้สอนนะฮะจะออกทางทีวีความรู้จำเอาเองนะฮะอะไรก็จดจำเพียงเล็กเพียงน้อยเพื่อประกอบวิชาชีพของคุณได้อาจารย์บอกละเอียดจริงๆสีก็บอกนะคะจุดไหนควรตั้งอะไรยังไงแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากอาจารย์แนะนำว่าให้เขาปูแหหรือว่าอวนบนที่ด้วยเพื่ออะไรคะอาจารย์เพื่อกักเก็บโชคลาภสมมติว่าที่ดินของเขาเนี่ยอดีตเคยเป็นอะไรมาก่อนเราไม่รู้อาจจะมีกระดูกอยู่หรือไม่เราไม่รู้นะครับแล้วก็ปูแก้ไว้ก่อนกักเก็บโชคลาภด้วยนะครับแล้วป้องกันสิ่งเลวร้ายไม่ขึ้นมาสู่บ้านเราอันนี้คือจะเป็นใช้กับที่พักอาศัยที่เราอยู่เองได้ไหมคะทุกที่ได้หมดนะครับเพียงแต่จะหาซื้อแหอวนยากหน่อยต้องมีความมานะในการซื้อนะครับแต่ต้องใช้แล้วนะฮะพันชีวิตปลาเป็นพันตัวอ๋อต้องเป็นแหวนที่ใช้แล้วใหม่ๆที่ไม่ได้ใหม่ๆไม่มีพลังนะครับต้องพลังจากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะฮะต้องเป็นพันๆตัวนะฮะค่ะแล้วสีสันก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับต้องมีสีที่ถูกกับเจ้าของที่ด้วยอีกเรื่องนึงที่เห็นอาจารย์แนะนำคือเรื่องของบันไดต้องเป็นเลขที่ทำไมถึงเป็นเลขคู่ไม่ได้คะคือจริงๆแล้วเนี่ยการไม่ชันเท่านั้นเองนะครับเลขคี่จะเป็นบันไดของมนุษย์เราคน1 2 3ขั้นที่4คือชั้นพักหรือ1 2 3 4 5ขั้นที่6คือชั้นพักอย่าให้บันไดหน้าบ้านนะคุณชวัดหน้าบ้านนะครับอย่าให้สูงจนเกินไปสูงเกินไปมากเกินไปไม่ดีอย่างบางคนตั้ง10กว่าขั้นบันไดอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องที่ดินในการสร้างต่างๆเนี่ยอย่าให้สูงกว่าถนนสักเมตรกว่า2เมตรนี่เสียเลยสูงไปสูงเกินไปก็ไม่ดีนะต้องให้พอดีกับชัยภูมิบางบ้านถมจะสูงเลยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ดีนะครับต้องให้พอดีย้ายเกิน5ขั้นดีที่สุดยังมากที่สุด7ขั้นยังตามอพาร์ตเมนต์ต่างๆหรือเป็นห้างสรรพสินค้า7ขั้นก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้อาศัยอยู่ไม่เป็นไรเพียงแต่ลูกค้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปต่างกันนะครับอย่างอันนี้ที่เห็นอาจารย์แนะนำความแตกต่างอีกอย่างก็คือบันไดเนี่ยตรงกับทางเข้าได้เลยอันนี้แตกต่างจากบ้านที่อยู่อาศัยคือจริงๆแล้วเนี่ยบันไดก็ตามแต่ถ้าบันไดในบ้านเราหันมาสู่ประตูหน้าบ้านอันที่เงินทองร่วมหมดเลย มีเท่าไหร่ก็ร่วมหมดแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับหรือห้างต่างๆอันนี้ได้เลยการขนของสะดวกสบายนะครับแต่แม่อยู่ขาวรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป อย่างนี้บันไดตรงกับประตูได้นี่คือจุดแตกต่างอัดพัดมินนะครับหรือห้างสรรพสินค้างี้ได้ค่ะอีกนิดนึงค่ะอาจารย์เห็นว่าแนะนำด้วยว่าน้ำพุที่จะติดด้านหน้าของหอพักเนี่ยห้ามยกขึ้นสูงจะต้องวางติดกับพื้นเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่มีโชคลาภนะครับกระตุ้นด้วยน้ำจุดที่วิบัติคือไม่มีโชคอย่าไปกระตุ้นด้วยน้ำมันมีหลายจุดนะครับลองรู้ว่าจุดไหนมีโชคลาภเราถึงจะกระตุ้นด้วยน้ำน้ำกระตุ้นจากพื้นดินเท่านั้นแต่ถ้ามีขาขึ้นมาแต่บางทีมีขาขึ้นมาแล้วน้ำพุอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับสูงเกินไปอาจจะกระตุ้นไม่ถึง
ควรจะกระตุ้นเวียนน้ำให้ติดพื้นดีที่สุดนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์ได้วิเคราะห์จากที่สถานที่ที่ได้ไปดูจริงแต่ละอาทิตย์จะพยายามเอาข้อแตกต่างส่วนดีส่วนเสียอะไรที่เป็นมงคลจะมาเล่าให้ฟังนะอะไรที่ไม่มงคลไม่ควรทำก็อย่าไปเอานะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมอยู่เนี่ยแล้วอยากจะได้คำปรึกษาจากอาจารย์ในเรื่องของฮวงจุ้ยแบบนี้ค่ะเราเปิดสายด้วยนะคะให้โทรเข้ามาได้เดี๋ยวฝากเบอร์กันไว้หน่อยนะคะ0897648448ค่ะหรือว่าอีกเบอร์นึงนะคะ0850202333ขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แล้วก็เน้นย้ำว่าเบอร์นี้โทรมาได้ในวันเสาร์นี้นะคะ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มมีปัญหาถามได้ตลอดแต่เรื่องดวงชะตาอย่าถามนะครับอาจารย์ไม่รับดูดวงนะฮะไม่ใช่ดวงชะตานะครับเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยต่างๆนะครับและรายการของเราจะไม่ให้ถามสดด้วย ในเบรกสุดท้ายอาทิตย์ต่อๆไปจะให้ถามสดนะครับค่ะตอนนี้ฝากกันไว้ก่อน2เบอร์นี้นะคะมีคำปรึกษาใดๆเนี่ยปรึกษาอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์เรื่องของพลังฮวงจุ้ยกันนะคะว่าจะส่งผลกับชีวิตของเรายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องภาพรวมทั้งหมดกับชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะครับ